ลาลาเปิดปลาครับเปิดปลาแล้วก็ปลาตะลั่งปลาตะลั่งอ่ะตับเก็มลาวกับตับเก็มเก็มนี่เอาแล้วกี่ตัวล่ะ4 5 6 6ติ้ง2 3 4ตัว4ตัวเกือบ2โลโล7โล7โล7อ่ะเดี๋ยวไปตําเก็มกันสิไปตําเก็มนี่ปลาตะลั่งปลาตําเก็มลาววันนี้ได้แล้วป้าป้าป้าเดี๋ยวมาตําเก็มกับ FC เก็มมา FC ได้ชมอีกนะครับวันนี้ปลาเก็มปลาปลาปลาตะหลังนะครับปลาทำเก็มบีกโอ้โหอร่อยนะครับอร่อยนะครับทอดแล้วเมื่อวันนี้ที่วันก่อนที่พาไว้ครับไอ้ที่โอ้โหสุดยอดเลยนะครับปลาเก็บลาววันนี้ครับสิก่อนนี้เก็บนั่นก่อนให้มันมาพูดมากันนี่เก็บเหมือนกันนี่ก่อนนี้เก็บมันเหมือนท่านที่เกิดนั่นเหมือนเบอร์วันที่เกิดนั่นเบอร์มาวันนั้นหนูเกิดนี่ก็เติมน้อยนี่เหลือว่าแม่เหมือนนี่วันนั้นนี่ใครใส่นี่ใส่นี่ก่อนก็ได้ตาขอจ้าแล้วน้องล่ะมันกินในนู่นสินี่เดี๋ยวผงมันก็เดี๋ยวออกกับสิก็อยู่มาไวใส่ตุ้งผงนี่มันเต็มสมมุติอย่าไปเลยก็
กับ4ตัวนี้นะครับถ้าเราไปซื้อก็โอ้โหหลายบาทนะครับเกือบพันครับ FC 5-600ครับแต่นี้ร้อยเดียวเดี๋ยวเรามาล้างล้างน้ำก่อนนะครับล้างน้ำไม่ก็ยังเลยนะครับเกลือหนึ่งห่อครับเกลือหนึ่งห่อแต่เราใส่ไม่หมดครับเดี๋ยวเอฟซีจะชมดูนะครับว่าใส่ขนาดไหนนะครับไปดูแป๊บนึงสีจะชมนะครับนี่ว่าใส่ประมาณไหนครับเกลือนะครับใส่น้อยๆครับใส่เยอะใส่เยอะเข็มครับแต่วัวตัวนี้ใส่เยอะหน่อยที่สองนะครับที่สองก็ใส่นิดหน่อยนะครับใส่พอประมาณอย่าให้เข็มเยอะครับถ้าเข็มเยอะกินไม่ได้ประมาณนี้ครับเราโรยที่หัวผมนะโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาปิดเดี๋ยวปิดฝาไว้ก็ขึ้นนะครับเป็นเรียบร้อยแล้วนี่ครับเกลือ4ตัวเราใส่แค่นี่ครับใส่นิดเดียวนี่ใส่เหลือประมาณนี้ครับใส่เหลือประมาณนี้ก็ทิ้งไว้1คืนนะครับ FC ทิ้งไว้1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาตากแห้งนะครับก็จะทานอร่อยเลยครับ FC โอเคเดี๋ยวจะปิดโอ้ป้าขวามาปิดนะครับเก็บไปเอาไว้นะครับเอาพยายามปิดไอ้เม็ดชิดนะครับเอาเม็ดชิดเอาถุงพลาสติกก็ได้นะครับหรือถุงปุ๋ยสอบปุ๋ยอะไรก็ได้อย่าให้แมลงวันเข้าได้แล้วก็ปิดไอ้เม็ดนะครับอย่าให้แมลงวันเข้าไปหยดเพราะว่าถ้าเอาแมลงวันไปหยดนะครับมันจะเป็นหนอนนะครับ FC ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ความรู้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เยอะๆนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ